ตามด้วยเอสเพรสโซ่ดับเบิลช็อตค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเอสเพรสโซ่ยูนิคอร์นเป็นไงคะนะสวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเนี่ยก็จะมาแชร์เมนูกาแฟอร่อยๆค่ะเป็นกาแฟฟิวชั่นนะคะเมนูนี้นะคะเราให้ชื่อว่าเป็นเอสเพรสโซ่ยูนิคอร์นค่ะค่ะทีนี้เมนูนี้เราทำอะไรกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะเราก็จะมีไซรัปนะคะ2ตัวความยูนิคอร์นเขาจะต้องมีความแบบชมพูฟ้าอย่างนี้นะคะเนี่ยก็จะมีตัวบลูโอเชียนนะคะไซรัปบลูโอเชียนแล้วก็ไซรัปสตรอเบอรี่ค่ะมารอไว้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีนมสดนะคะเป็นรสจืดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยก็จะทำกาแฟเพราะคำว่าเอสเพรสโซ่ยูนิคอร์นนั่นหมายความว่าต้องมีกาแฟด้วยแน่นอนนะคะพอเป็นเมนูเย็นค่ะนี่เป็นแก้ว16ออนซ์นะคะเนี่ยก็จะใช้เป็นกาแฟ2ช็อตนะคะดับเบิลช็อตค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะดึงน้ำกาแฟกันลงมาที่2ออนซ์นะคะก็คือทำเป็นดับเบิลเอสเพรสโซ่นั่นเองนะคะดูสายกาแฟนะคะโอเคเราได้น้ำกาแฟออกมาแล้วนะคะพอเราได้น้ำกาแฟออกมาแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาเตรียมในส่วนของยูนิคอร์นกันนะคะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะทำเป็นตรงตัวยูนิคอร์นก่อนนะคะแน่นอนเดี๋ยวเราก็จะมีสีชมพูสีฟ้าใช่ปะนี่ก็ถ้าข้างล่างเป็นสีชมพูนะคะใส่นมสดที่2ออนซ์นะคะนี่นะคะ2ออนซ์เสร็จแล้วตรงตัว2ออนนี่เราจะมาใส่ตัวไซรัปสตรอเบอรี่15 ml นะคะก็คือ2ปั๊มอันนี้เป็นหัวปั๊ม 7.5 ml นะคะเสร็จแล้วค่ะ อีกชั้นนึงนะคะเราจะใช้นมสด3ออนค่ะนี่นะคะ3ออนเทลงมานะคะอีกแก้วนึงค่ะตัวนี้เราจะใส่ปั๊มบลูโอเชียนนะคะ2ปั๊มเหมือนกันนะคะก็คือ15 ml นะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะเลือกไซรัปแบบไหนก็ได้นะคะอ่ะพอคนกันแล้วเห็นไหมเขาก็จะมีความสีสวยแล้วเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วน้ำกาแฟเราก็ได้มาแล้วนะคะน้ำกาแฟ2ออนซ์นะคะ2ออนซ์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวเราจะทำกันยังไงนะคะขอขยับนิดนึงนี่นะคะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดของเรานะคะเรียงตามลำดับชั้นเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นชั้นล่างนะคะอันนี้เป็นชั้นกลางแล้วเดี๋ยวจะท็อปด้วยกาแฟเคล็ดลับง่ายๆนะคะชั้นที่อยู่ข้างล่างคือจะต้องแบบว่ามีความน้ำหนักที่เยอะที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ใส่ตัวนี้ลงมาก่อนเลยนะคะนมสตรอเบอรี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็เติมน้ำแข็งค่ะไซรัปหอมมากอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตามด้วยสีฟ้าของ Blue Ocean เลยค่ะเทลงไปเลยนะคะเป็นไงคะสีสวยเนาะแน่นอนค่ะตามด้วยเอสเพรสโซ่ดับเบิลช็อตค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเอสเพรสโซ่ยูนิคอร์นเป็นไงคะน่าทานเนาะนี่เสร็จแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเอสเพรสโซ่ยูนิคอร์นสีก็น่าทานนะคะเนี่ยก็เราจะได้เป็นกาแฟที่มีความแบบต้องบอกว่าไม่เหมือนกาแฟเลยนะคะมันจะออกแนวเหมือนแบบเหมือนเราดื่มชาเข้มๆอะค่ะหอมๆเลยนะคะเนี่ยอร่อยอร่อยแล้วก็สีสวยด้วยนะคะก็นี้เนี่ยก็เลยมาลองทำให้ดูค่ะนะคะจะได้เป็นไอเดียนะคะ
ก็ถ้ายังไงลองทำกันดูนะคะเอสเปรสโซ่ยูนิคอร์นค่ะได้กาแฟอร่อยสำหรับเรียกว่าสำหรับท่านที่แบบว่าไม่ค่อยชอบทานกาแฟนะคะหรือคิดว่าทานไม่ได้อะค่ะลองทำเมนูนี้ทานดูค่ะเราจะได้กาแฟที่มีความแบบถ้าจะไม่ได้ความเข้มของกาแฟเลยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้หวานมากเลยนะคะเพราะว่าด้วยไซรัปที่เราใช้ก็ไม่ใช่แบบหวานเจี๊ยบอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่ากำลังกลมกล่อมแล้วก็ได้เมนูที่สีสวยๆด้วยนะคะอยากให้ลองทำนะคะเมนูนี้ลองดูค่ะแนะนำก็ถ้ายังไงแล้วทำแล้วนะคะชอบไม่ชอบนะคะหรืออยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีค่ะคอมเมนต์ข้างล่างมาได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ค่ะ Oriental Coffee Channel นะคะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าหากว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงานก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเอสเพรสโซ่ยูนิคอร์นค่ะสวัสดีค่ะ